ยอ์นบที่4ข้อที่20-26เรียนเชินครับบารพบุระุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จัก พราะความรอดมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจำนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยา ที่เรียกว่าพระคิดจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นให้เราอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันครับสาธุการพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระวิญญาณพระองค์ผู้เป็นความจริงข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อในพระองค์และขอพระองค์สอนเราทุกคนในการนมัสการพระองค์เพื่อเราจะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณ และด้วยความจริงขอให้พระคำในตอนนี้ได้นำความสว่างความกระจ่างและความเข้าใจในการนมัสก,การมาให้กับเราเพื่อเราจะกลายเป็นผู้ที่นมัสก,การที่แท้จริงแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เสียงนมัสก,การของเราเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยในสายตาของพระองค์ที่การนมัสก,การนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเราและเราจะเปลี่ยนชีวิตเพื่อนมัสก,การพระองค์เราขอขอบคุณโรรองสำหรับพระคำในตอนนี้ในนามพระเยซูเจา้าเอเมน ในพระวจนะพระเจ้าที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการนมัสการนแล้วหัวใจของการนมัสการในบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างทั้งหมดในโลกเนี่ยพระเจ้าพอพระไทยมนุษย์ยิ่งนักเลยมนุษย์เนี่ยเป็นที่โปรดรานในสายตาของพระเจ้าพระองค์พอพระไทยมนุษย์และสร้างมนุษย์มาอย่างพิเศษแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดพระองค์พอพระไทยในมนุษย์พอพระไทยในตัวของเราที่เราเป็นเรา ไม่ใช่พอพระทัยเพียงเฉพาะเมื่อเราทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นฝ่ายวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่แค่เมื่อเราอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ประกาศทําสิ่งที่ดูเป็นฝ่ายวิญญาณเท่านั้นพระเจ้าจะพอพระทยัยแน่นอนว่าพระเจ้าสั่งและสอนให้เราทําสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าก็พอพระทัยที่จะเฝ้ามองชีวิตของเราเพราะพระองค์เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาเหมือนกับพ่อแม่ที่เขามองดูลูกของเขาแม่ลูกจะไม่สามารถเอาเงินมาให้ไม่สามารถตอ,ตอบแทนอะไรให้ใหเขาได้แต่แค่เขาเห็นลูกใช้ชีวิตจะมีความสุข ลูกยิ้มลูกหัดพูดลูกคลานต้มเตี้ยมแม้กระทั่งลูกนอนหลับบางครั้งพ่อแม่ก็จะไปนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วก็ดูลูกนอนหลับด้วยความรู้สึกที่มีความสุขที่เราได้เห็นลูกของเราคนนี้เขาไม่ได้พอใจในลูกของเขาเพียงแค่เฉพาะเมื่อลูกทําอะไรบางอย่างตอบแทนให้กับเขาแต่เขาพอใจที่เขาเห็นลูกของเขาดําเนินชีวิตและมีความสุขเหตุที่พ่อแม่มีความสุขเช่นนี้ได้เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่สร้าง นนเช่นกันที่พระเจ้ามีความสุขที่ได้ทอดพระเนตรชีวิตของเราเพราะพระเจ้าสร้างเรามาพระองค์ต้องการจะมีความสัมพันธ์กับเราและพระองค์ได้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งสิ้นนี้มาก็เพื่อเราบางคนอาจจะมีคําถามทําไมต้องสร้างออกซิเจนทําไมต้องสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ทำไมต้องมีต้นไม้ทําไมต้องมีสัตว์ทาไมต้องมีอาหารมีน้ํามีภูเขามีสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสร้างมันขึ้นมาทําไมในเอเฟซัสบทที่ 1: นึข้อสเอเฟซัสบทที่1นึข้อสบอกว่า พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก <S <S เพื่อเราบริสุทธิ์ปราศจากตําหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเลือกเราแต่ละคนที่นี่ตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์ในวันสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะพักพระองค์สร้างสิ่งต่างๆแยกดวงสว่างดวงที่คุมในช่วงกลางคืนดวงที่คุมในช่วงกลางวันพระเจ้าสร้างสัตว์สร้างต้นไม้สร้างพืชแยกน้ําแยกพื้นดิน จนสุดท้ายเม kind of so right ื่อสภาพแวดล้อมทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะก็ค่อยสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าคิดถึงเราและพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งมาก็เพื่อเราสิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างนั้นพระเจ้าสร้างมาเพื่อเราเพื่อจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตได้เราอาศัยอยู่ได้เรามีความสุขเราเพลิดเพลินกับสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาในสายตาพระเจ้าทุกอย่างที่ถูกสร้างจึงถูกสร้างมาเพื่อเราเพื่อมนุษย์เพราะพรองมีมนุษย์ อยู่ในพระทัยของพระองค์ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงสร้างโลกนี้เสียด้วยซ้ําในสดุดีบทที่8ข้อที่3าถึงหสดุดีบทที่8ปดข้อสาถึงหบอกว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ํากว่าพระองค์แต่น้อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอํานาจให้เขาพระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าของเขา เป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์มากที่ผู้เขียนสดุดีบอกว่าพระเจ้าเนสร้างมนุษย์อย่างอัศาจรรย์เหลือเกินพระองค์สร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระองค์แค่หน่อยเดียวเท่านั้นเองให้เขาสวมศักดิ์ศรีให้เขาได้ปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ที่พระเจ้าสร้างทั้งหมดให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้เท้าของเขาพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาเพื่อมนุษย์เราทุกคนจึงเป็นคนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าแม้ต่อให้ใครจะไม่เห็นคุณค่าไม่สําคัญพระเจ้าเห็นคุณค่าเราและถ้าเราเข้าใจความจริงนี้ว่าทุกอย่างในโลกถูกสสสรร้าาางงมเเพื่ออนนับ,นบนชิข เราจะไม่รู้สึกว่าตนเป็นคนไร้ค่าอีกเลยเราจะไม่ขาดความมั่นคงในจิตใจแม้ใครจะปฏิเสธหรือไม่เห็นคุณค่าเราก็ตามและยิ่งกว่าพระเจ้าทรงสร้างสปปรรพสิ่งเพื่อเราพระองค์ยังสร้างเรามาเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในความสัมพันธ์นั้นจะมีวิธีการพูดคุยมีวิธีงการสามัคคีธรรมมีการอธิษฐานมีการฟังเสียงของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านการสงบนิ่งเพื่อพระเจ้าจะตรัสกับเราในจิตใจในความคิดหรือให้การสแดงเป็นนิมิตเป็นภาพ เป็นทอยคําหรือความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนี่คือการสื่อสารที่พระเจ้าพยายามจะพูดคุยกับเราแต่ในการสื่อสารเหล่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่เป็นวิธีในการสื่อสารกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้านำเรียกว่าการนมัสศการการนมัสศการคือวิธีหนึ่งในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นการดําเนินชีวิตในวิถีกับพระเจ้าแต่คําถามคือการนมัสการอย่างไรล่ะที่พระเจ้าพอพระทยัยคุณนมัสศการแบบนี้ได้ไหมแบบนั้นได้ไหม แบบนี้พบพระเจ้าแบบนั้นไม่พบพระเจ้าหรือเปล่ามันจะมีคําถามหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในหัวของเราว่า,วาการนมัสก,การคืออะไรความหมายคืออะไรและสุดท้ายอย่างไหนที่พระเจ้าสแสวงหาวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยการผ่านสิ่งที่พระเยซูได้สอนหญิงสมารียผู้นี้ในหัวข้อคําบรรยายว่าการนมัสก,การที่พระเจ้าพอพระทยัยเราจะดูว่าการนมัสการแบบไหนที่พระเจ้าพอพระทัยสิ่งที่เรานมัสก,การอยู่วิธีที่เราเชื่อที่เราดําเนินนั้นพระเจ้าพอพระทยัยหรือไม่ เราจะมาศึกษาด้วยกันโดยผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1การนมัสการเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ผมบอกว่าการนมัสการเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์มนุษย์ต้องนมัสการแม้เขาจะไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็จะหาพระเจ้าของเขาขึ้นมานมัสการบ้างก็ไปนมัสการต้นไม้ไปนมัสการภูเขาไฟบ้างก็ไปนมัสการโรคระบาดพอเกิดโรคระบาดมันต้องมีเทพที่คุมโรคระบาดนั้นก็ไปนมัสการซะ จะได้หายพิโรธบ้างก็ไปนมัสการฟ้าฝนเอาแมวไปเพื่อจะได้นมัสการให้แมวไปในแคร่เดี๋ยวฝนจะตกลงมามนุษย์ต้องนมัสการอะไรบางอย่างแล้วคนนมัสการพระไหนก็จะเป็นแบบพระนั้นบางคนนมัสการเงินใช้ชีวิตทุ่มเทถวายตัวเพื่อเงินเขาก็จะเป็นเหมือนพระที่เขานมัสการเขาจะเป็นคนเห็นแก่งเงินและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินบางคนนมัสการเกียรติพระของเขาคือเกียรติ เขายอมถวายตัวยอมเสียหน้ายอมจ่ายราคาทุกอย่างเพื่อได้รับเกียรติมาจากสังคมเขาก็จะเป็นแบบพระลาที่เขานมัสการบางคนนมัสการซาตานต้องการอยากได้ความสามารถได้พรจากซาตานก็จะมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับซาตานวิถีชีวิตจะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายมนุษย์จึงมีการนมัสการอยู่ในชีวิตของเขาและหญิงชาวสมารียผู้นี้ก็เป็นหญิงคนหนึ่งที่แสวงหาการนมัสการด้วยพระคัมภีร์บอกว่าเธอเป็นคนบาปเธอมีสามีมาแล้วห้าคน และชายที่เธอใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยในปัจจุบันก็ไม่ใช่สามีของเธอเองเธอเป็นหญิงที่เป็นคนบาปอีกทั้งเธอเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวหญิงสมาเรียคนนี้ไม่ใช่คนอิสราเอลแม้เธอจะไม่ใช่คนอิสราเอลแต่เธอก็ยังถามพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการนามัสการหลังบทสนทนาไปสักพักหนึ่งเธอถามพระเยซูว่าการนามัสการมันคืออะไรมันคืออย่างไหนที่เธอจะสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เราจึงเห็นว่าความต้องการที่จะนมัสการเป็นส่วนลึกในใจิตใจของมนุษย์ทุกคน ในพิพิธภัณฑ์ของอียิปต์มีอนุสาวรีย์มแมลงปีกแข็งจาพวกด้วงและคนอียิปต์ก็นามาสการด้วงมีพระหลายพระบางพระก็มีรูปร่างข้างบนเป็นสุนัขข้างล่างเป็นมนุษย์บางพระก็รูปร่างข้างบนเป็นมนุษย์ข้างล่างเป็นสิงโตนะหรือเป็นสฟิงซ์นมัสการด้วงชาวฟิลิสเตียน้มัสการอะไรรู้ไหมครับนมัสการมาแมลงวันมีหลอดออฟฟนะหรือพระเจ้าแห่งมแมลงวัน ที่พระเยซูเรียกว่าเบลเซบูหรือเบลเซบุนะฮะในหนังฝรั่งเวลาซาตานมาจะมีมแมลงวันมาอะไรทานองเนี้ยนั่นแหะคือพระของชาวฟิลิสเตียเขานมัสการมาแมลงวนันซึ่งเบลเซบูเนี่ยรูปร่างก็จะเป็นลักษณะในรูปเหมือนกันก็จะเป็นรูปร่างที่คล้ายๆกับซาตานเป็นต้นหรือฮินดูเองก็มีความต้องการที่จะนมัสการพระเจ้าฮินดูมีพระเจ้ากี่องค์รู้ไหมครับสำหรับกรสเตียนพระเจ้าองค์เดียวก็ยากแล้วไม่ง่ายแล้วใช่ไหมครับแต่ฮินดูมีพระเจ้าทั้งหมด330ล้านองค์ เราพระเจ้าองค์เดียวเราจะเข้าใจทั้งหมดในพระองค์ก็เหลือที่จะเข้าใจแต่ฮินดูมีทั้งหมด330ล้านองค์คุณจะเข้าใจพระเจ้าทั้งหมดได้อย่างไรชาวฮินดูแต่ละคนมีค่าเฉลีย่ยจํานวนพระเจ้าที่นับถือคนละ8องค์ด้วยกันผู้คนสมัยใหม่จํานวนมากยังยึดถือวัตถุนิยมทุ่มเททรัพย์สมบัติสละเวลายอมจ่ายราคาสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้วัตถุเพราะพระของเขาก็คือวัตถุนิยมมนุษย์ถูกสร้างโดยมีช่องว่างอยู่ในจิตใจที่เรียกว่าช่องว่าง รูปทรงแบบพระเจ้า g o d s h a p e hole เป็นรูปทรงแบบพระเจ้าซึ่งมนุษย์พยายามมาจิกซอย์อื่นเข้ามาเติมในช่องว่างนี้แต่เติมยังไงก็เติมไม่เต็มจะใส่เงินจะใส่ความมัง่งคั่งใส่เกียรติยศใส่ความสําเร็จใส่ปรัชญาใส่สติปัญญามันก็ไม่เต็มเพราะช่องว่างนี้รูปทรงมันเป็นรูปทรงของพระเจ้ามันจึงจําเป็นที่จะต้องถูกเติมเต็มโดยพระเจ้าเท่านั้นความต้องการที่จะนมัสการพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจิตใจของมนุษย์ทุกคนเราต้องการการนมัสการที่เที่ยงแท,ทง้าที่ถูกต้อง และเมื่อเรานมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องเราจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าพระองค์นั้นเมื่อเรารู้จักพระยาเวม์อย่างถูกต้องชีวิตเราจะได้รับการเติมเต็มเราจะมีคําตอบสาหรับชีวิตในเบื้องหน้าเราจะใช้ชีวิตทุกวันยังมีความหมายแม้ปัญหาในวาระปัจจุบันยังคงมีแต่เรารเผชิญมาได้ด้วยความหวังเสมอเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าที่เรานมาสการนั้นทรงพระชนอยู่พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตมนุษย์จึงเพื่อจะให้มนุษย์รู้จักและนมัสการพระเจ้าในมัทธิวบทที่22ข้อที่37-38ถึง พระเยซูบอกว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นบัญญัติข้อสําคัญอันดับแรกพระเยซูบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดความคิดนั่นเป็นความรักที่มีความสําคัญที่จะเติมชีวิตของเราให้เต็มเป็นบัญญัติสําคัญอันดับแรกภาษาอังกฤษใช้คําว่าเมกาสซึ่งตรงกับคาว่าเมก้าในภาษาอังกฤษ แปลว่าบัญญัติที่ยิ่งใหญ่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นบัญญัติแรกคือ first และ greatest คือบัญญัติเริ่มต้นอันแรกและเป็นบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ในสิ่งนี้ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นแล้วรักพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมทุกวันเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเราจึงควรจะนั่งอธิษฐานว่าพระเจ้าขอให้วันนี้ข้าพระองค์ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมขอให้วันนี้ข้า,า,า,นนารขพระองค์มีประสบการณ์ในนคคววาาามมมรรักกกขขอองงพะ์ึ้่เดิ อย่าปล่อยให้แต่ละวันของชีวิตเราผ่านไปด้วยความกระหือกระหอบโดยไม่ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ได้รักพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะใครที่ขาดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเขาจะมีสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนในชีวิตคือเขาจะตึงเครียดเขาจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดแรงกดดันจะชนะเขาได้เขาจะมีความกังวลอยู่ในจิตใจถ้าใครถูกรัดรุมอยู่ด้วยความกังวลในจิตใจและความเครียดนั่นก็สะท้อนว่าเรามี ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะเมื่อไหร่ที่เราห่างจากพระเจ้าเราจะทําตัวเป็นพระเจ้าเสอเองและเราจะพยายามควบคุมทุกอย่างด้วยความสามารถของเราและเมื่อสิ่งต่างๆมันเกินความสามารถในการควบคุมเราจะเครียดเราจะวิตกกังวลและสิ่งนี้จะนําความอ่อนล้ามาให้สู่ชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนจึงต้องกลับมาสู่การนมัสการมารักพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าและอธิษฐานให้ทุกวันของเรา เติบโตขึ้นในการรู้จักพระเจ้าในความรักต่อพระเจ้านี่คือประการที่1การนมัสการ,รเป็นเรื่องจําเป็นสาหรับชีวิตของมนุษย์และประการที่2คือมีคนไม่น้อยที่เข้าใจผิดเรื่องการนมัสการ,รมีคนจนํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาเข้าใจผิดเรื่องการนมัสการเราเห็นในพระคัมภีตอนนี้หญิงสมารียผู้นี้เข้าใจผิดเรื่องการนมัสการ,รผมปบความเข้าใจผิดของหญิงสมารียอย่างน้อย3ประการที่พี่น้องได้ใครขวัญพระพัมภีเมื่อคู่พี่น้องเห็นความเข้าใจผิด ของหญิงสมารียเรื่องการนมัสการอะไรบ้างครับประการที่หนึ่งเธอบอกว่าบรรพบรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้ผมเห็นความเข้าใจผิดประการแรกของหญิงสมารียผู้นี้คือเธอนมัสการไปตามวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ถูกวางเอาไว้ในข้อ20เธอบอกว่าบรรพบรุษนมัสการที่นี่เธอก็เลยดําเนินชีวิตตามแบบนั้นเธอจึงรับมันที่เปลือกและประวัติศาสตร์ช่วงเวลาที่ผ่านไปเรื่อย ก็ทาให้บรรพุรุษของทุกชนชาติพยายามจะเพิ่มรายละเอียดให้กับพิธีกรรมของตัวเองจนกระทั่งพิธีกรรมเต็มไปด้วยข้อยุ่มยิม้มเต็มไปด้วยการยึดติดรูปแบบและปราศจากความเข้าใจที่มาสาระคนรุ่นหลังก็คิดว่ามันจะต้องดีเพราะว่าบรรพุรุษเขาทํามาแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะตั้งคําถามว่าทําไมคุณต้องทําแบบนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เลย แล้วเราก็จะเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทําตามก็คือการก๊อปปี้รูปแบบออกมาเพราะการก๊อปปี้รูปแบบอย่างน้อยก็ทําให้เราสบายใจว่าเราไม่ออกนอกกรอบแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าเราก๊อปปี้รูปแบบโดยไม่เข้าใจเจตนารมณ์เบื้องหลังหลักการเบื้องหลังยิ่งคนนี้พลาดป,ประการแรกคือเธอนมัสการพระเจ้าไปตามประเพณีโดยที่เธอไม่ได้มีความเข้าใจที่แท้จริงและพระเจ้าก็ต่อต้านการนมัสการเพียงแค่เปลือกนอกโดยที่ไม่มีความเข้าใจในการนมัสการที่แท้จริงในอิสยาห์บทที่29ข้อ13 อิสยาห์ยี่สิบเก้าข้อสิบสามองค์เจ้านายตรัสว่าเพราะชนชาตินี้มาใกล้เราด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่ใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสก,การเราเหมือนเป็นระเบียบของมนุษย์ที่จํากันมาพระเจ้าเกลียดการนมัสก,การแบบนี้พระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่พอรพระทัยเพราะเขานมัสก,การด้วยระเบียบของมนุษย์ที่จํากันมาใกล้ด้วยปากแต่ใจของเขาห่างไกลจากพระเจ้านี่คือความเข้าใจผิดในการนมัสก,การอย่างแรกคือไปยึดติดกับรูปแบบหรือสิ่งที่ถูกถ่ายทอด โดยไม่เข้าใจถึงแก่นสาระหรือหัวใจของการนมัสการปัญหาของหญิงสมารียคนนี้อย่างที่สองที่เธอเข้าใจผิดคือพี่น้องเห็นพระคัมภีร์ไหมครับเธอบอกว่าอะไรครับในข้อที่ยี่สิบบัมพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเลม็มมันหมายความว่าอะไรครับที่เธอบอกว่าบัมพรบุรุษบอกว่าต้องนมัสการภูเขานี้แต่ท่านว่าต้องไปที่เยรูซาเลม็ม บรรพบุรุษของหญิงสมาเรียต้องเป็นชาวอะไรครับสมาเรียใช่ไหมครับไม่ยากนะครับ <laughs> ต้องเป็นชาวสมาเรีย <laughs> ชาวสมาเรียบอกว่าเวลา,านมันสการพระเจ้าต้องภูเข,ขานี้นี่คือภูเขาเกริซิมชื่อว่าภูเขาเกริซิมหญิงสมาเรียบอกกับพี่เยสูตแต่ท่านบรรพบุรุของท่านบอกว่าต้องที่เยรูซาเล็มแสดงว่าชาวยิวกับชาวสมาเรียเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องการนมันสการที่ไม่เหมือนกันคนละที่ชาวสมาเรียคือชาวยิวที่สิบเผ่าคนอิสเซลสิบเผ่าที่กบฏกับพงพันธ์ของดาวิด แล้วก็ไปตั้งเมืองหลวงชื่อเมืองสมารีย α, ขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อตั้งเมืองหลวงขึ้นมาปุ๊บก,กษัตริย์ก็ไม่อยากจะให้คนอิสเซลมานมัสกรารที่เยรูซาเล็มเพราะกลัวว่าถ้ามานมัสกรารเยรูซาเล็มเรื่อยๆสุดท้ายก็จะกลับไปรวมกับพงพันดาวิดและทําให้กระก,กับกษัตริย์สมาเรียก็เลยสร้างพระวิหารขึ้นมาเพื่อนมัสกรารที่สมารียแทนแล้วก็มีคําสั่งสอนที่ถ่ายทอดกันมาว่าให้นมัสกรารที่เกริซิมเกริซิมเพราะที่นี่คือภูเขาที่มีความสําคัญเกริซิมเป็นภูเขาที่มีความสาคัญอันนนึงงจรริๆใะัมี เกริซิมเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเ,ษเพศษเพราะอับปราฮัมและยาโคบได้สร้างแท่นบูชาไว้ที่ภูเขานี้อับปราฮัมและยาโคบนั้นก็ได้สร้างแท่นบูชาไว้ที่นั่นและเมื่อพระเจ้าให้อิสราเอลเข้าสุคานาอันพระเจ้าก็บัญชาในเฉลยธรรมญัติบอกว่าให้ตั้งคำอวยพรไว้ที่ภูเขาเกริซิมส่วนคำแช่งสาบไว้ตั้งที่ภูเขาเอบาลเพื่อจะเตือนใจอิสราเอลภูเขาหนึ่งแช่งสาบภูเขาหนึ่งอวยพรเกริซิมจึงเป็นภูเขาที่ให้ตั้งคำอวยพรลงไว้ที่บนภูเขานี้ ื่อใครที่เชื่อฟังพระเจ้าให้มองเกเรซิมใครที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคนนั้นจะรับคําแช่งสาปที่ภูเขาเอบาวและอีกอย่างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโมเสสก็ได้รับบัญชาจากพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติ27ให้สร้างแท่นบูชาขึ้นที่ภูเขาเกเรซิมบรรพบุรุษของสมาเรียของหญิงผู้นี้ก็เลยมีความเชื่อว่าที่ที่นมัศการที่ดีที่สุดคือต้องเกเรซิมเท่านั้นขณะที่คนยิวหรือคนในจักรยูดหาตอนใต้ที่มีเมืองหลวงที่เยรูซาเล็มในสมัยนั้นบอกว่าจะนมัศการที่ดีทีีี่่่สุุดต้องงไปททพรรรระวิหาซลมมกเเยู็ และทั้งยิวสมารียก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยว่าไม่ได้ต้องเกลิซิมอันนี้ก็บอกไม่ได้ต้องเยรูซาเล็มสุดท้ายคนสมาเรียก็เลยสร้างพระวิหารขึ้นมาในประมาณปีที่400ก่อนคริสต์กาลที่ภูเขาเกลิซิมไปเลยคนยิวที่อาณาจักรยูดาห์ไม่พอใจพอ100ปีก่อนคริสต์กาลก็มาทาลายวิหารนี้บอกว่าไม่ใช่ของแท้ของแท้ต้องเยรูซาเล็มเท่านั้นทําให้ความเกลียดชังความเปรียบเทียบเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างคนยิวกับคนสมาเรียและบอกว่าที่ที่นมัมการของตัวสูงส่งกว่า ผมเห็นความผิดพลาดของหญิงสมาเรียคนนี้ประการที่สองคือจากประการแรกคือเธอน,นมัสการตามพระบุตรไม่เข้าใจประการที่สองคือเธอเปรียบเทียบว่าสถานที่ใดคู่ควรแก่การน,นมัสการมากกว่ากันเธอเปรียบเทียบว,ว่าต้องเกริซิมสแต่พระเยซูบรรพบุบุษของพระองค์กับบอกว่าเยรูซาเลม็มแล้วที่ไหนล่ะที่ควรแก่การน,นมัสการมีคนไม่น้อยที่บอกว่าต้องน,นมัสการตรงเนี้ยถึงจะพบพระเจ้าบางคนบอกว่ไปถ้าไปอิสราเอลนะมันพบพระเจ้ามากเลยการโสจิมันรุนแรง มันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าเราสามารถพบพระเจ้าได้ทุกที่ผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการไปเที่ยวที่อิสราเอลไปฟืมนซับประสบการณ์ประวัติศาสตร์เพราะทาให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราก็หวังว่าเราจะได้ไปที่นั่นด้วยกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปสุดกู่ด้านหนึ่งคือบอกว่าต้องไปอยู่ที่นั่นคุณจะพบอะไรที่มันพิเศษกว่าที่อื่นผมคิดว่ามันต่างกันสิท่ที่พระเยซูสอนเดี๋ยวเราจะดูว่าพระเยซูสอนมัน,ง,ง,นงนน,งน,งนนนเเรรร่ออี้นน้้ะะคบบาาาากกก็วตสจจพพ ต้องไปที่นี่ถึงจะพบพระเจ้าที่นี่ไม่พบพระเจ้าที่โน่นไม่พบพระเจ้าเราไปมองการนมัสการในลักษณะที่มันขึ้นกับสถานที่กับตัวบุคคลกับปัจจัยภายนอกพระเยซูแก้ความเข้าใจหญิงคนนี้ยังไงครับในข้อ21พระเยซูตรัสกับนางนางถามว่าต้องเกรีซิมหรือเยรูซาเลม็มพระเยซูบอกหญิงเอ๋ยเชื่เอเราเถอะคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเลม็ม ในข้อ2 1พระเยซูบอกหญิงคนนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเกรรซิมหรือเยรูซาเล็มที่ที่นมัสการพระเจ้ามันไม่ได้ติดอยู่กับสถานที่มันไม่ใช่เรื่องปัจจัยภายนอกประเด็นภายนอกมันจะเป็นยังไงพระเยซูทลายความคิดเรื่องสถานที่ลงไปเสียเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระองค์ไม่ได้จํากัดอยู่แค่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งผู้ที่นมัสการพระองค์อย่างถูกต้องจะได้พบพระองค์ไม่ว่าคุณจะนมัสการที่ไหนก็ตาม แล้ววิญญาณของผู้ที่พบพระเจ้านั้นจะไม่ใช่วิญญาณที่เปรียบเทียบมันญิงสมารียผู้นิ้เธอจะไม่เปรียบเทียบว่าจะเป็นอย่างไรจะไม่ตัดสินจะไม่ตัดสินยิวจะไม่ตัดสินสมาเรียและเขาจะมีจิตใจที่เข้าใจว่าแท้จริงพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่แสวงหาพระองค์จะได้พบพระองค์นี่คือความเข้าใจผิดประการที่สองของหญิงสมาเรียซึ่งเป็นความเข้าใจคล้ายๆกับตัวของเราเองหรือคนทั่วไปประการที่3ที่หญิงคนนี้เข้าใจผิดในการนมัสการคือเธอไม่รู้จักพระเจ้าที่เธอนมัสการ เธอไม่รู้จักพระเจ้าที่เธอนมัสการทำไมผมถึงบอกแบบนี้ในข้อ22สิ่งที่พระเยซูพูดก,กับหญิงสมารียว่าสิ่งที่พวกเธอนมัสการเนี่ยเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอบมาจากพวกยิวพระเยซูบอกว่าชาวสมารียเนี่ยไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆความรอบมาจากผู้ยิว ul, หมายความว่าพระเมสสิยาจะมาจากยิวหญิงคนนี้นมันสการไปโดยที่เธอไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่น่าตลกมาก พระคัมภีร์ของสมารียจะยึดแค่ห้าเล่มแรกของโมเสสคือเบนจบันเท่านั้นเขาจะตัดส่วนหลังจากนั้นไปหมดเกี่ยวกับดาวิดเกี่ยวอะไรตัดออกไปไม่ยึดพระคัมภีร์ส่วนนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการสั่นคลอนความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ในสมาเรียเนื่องจากสถาบันกษัตริย์ไม่ได้อิงอยู่กับราชวงศ์ของดาวิดเขาจึงศึกษาพระคัมภีร์เป็นแค่ห้าเล่มแรกของโมเสสเท่านั้นทําให้เขาขาดความเข้าใจของการนมัสการที่ครบถ้วนและไม่เข้าใจพัฒนาการและจุดประสงค์สูงสุดการนมัสการคือพระเยซูมาเป็นเครื่องบูชาเป็นนนแกตััวสุดท้้าย ในสองพงกษริย์17ข้อย9่สิบกสองพงกษสิย์17ข้อย9ชาวสมารียก็สร้างรูปพระของเขาตั้งไว้ตามนิเวศปูชนียสถานสูงที่เขาสร้างไว้ตามเมืองต่างๆเราเห็นว่าเขานมัสการแบ้ทังที่เขาไม่รู้จักมีคนไม่น้อยครับที่เข้าใจผิดในการนมัสการเหมือนกับหญิงสมารียคนนี้บางคนนมัสการเพียงแค่ตาม tradition ตามแค่วิธีที่เขาทําโดยไม่เข้าใจแก่นสารหรือผู้ที่เรานมัสการยิ่งนานวันขึ้นก็จะสร้างรายละเอียดปลีกย่อย คุณจะต้องเต้นท่านี้คุณจะต้องยกมือแบบนี้การโซเิกิจะลงมาคุณจะต้องอโบกทองอย่างนี้คุณจะต้องเป่าแตรแบบนี้คุณจะต้องร้องเพลงแบบนี้คุณจะต้องน้ัมการด้วยท่านี้โบดนี้กระโดดไม่ได้จะต้องนั่งนั่งนิ่งนิ่งพ,พระเจ้าบริสุทธิ์และหน้ายำเกรงบางโบตก็จะบอกว่าเวลานามัมการอย่ายกมือการยกมือดูไม่สมรวมให้ยืนสงบสงบนมัสศการบางโบดลุกๆนั่งนั่ง บางโบตนั่งนั่งลุกลุกบางโบต์บอกว่านั่งไม่ได้นั่งไม่ฝ่ายวิญญาณบางคนบอกว่าไม่ชูมือไม่ได้คุณไม่ให้เกียริพระเจ้าคุณไม่นมัสการสุดใจบางคนบอกว่าไม่กระโดดโลดเต้นไม่ได้เพราะถ้าการกระโดดโลดเต้นเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการสุดใจสุดกําลังคุณต้องกระโดดโลดเต้นมันจะได้สุดกําลังกันจริงๆออกจะโบต์ไปหมดแรงเลยนะมันจะได้สุดกําลังกันให้สุดๆบางครั้งเราก็ไปติดกับรายละเอียดข้อปลีกย่อยเหล่านี้ จนกระทั่งเราก็คิดว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาทํากันมาทํากันมาทํากันมามันไม่ผิดเลยในรูปแบบต่างๆที่ทํากันมาเพราะแต่ละรูปแบบมันก็มีความพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างท่าทางในการไล่ลํำหรือการโบกธงหรือว่าการเป่าแตรซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์หรือว่าจะเป็นท่าทางในการนมัสการการยืนการนั่งการร้องเพลงจากใจหรือรูปแบบแนวดนตรีมันก็มีอยู่ในพคัมภีร์และมีความหลากหลายเราจะไม่ควรจะไปจํากัดในรูปแบบแบบใดแบบหนึ่ง หรือผิดพลาดแบบหญิงซามารีคือไปตัดสินรูปแบบที่ไม่เหมือนกับเราผมเคยเป็นอย่างนี้ผมเคยไปตัดสินคนที่ไม่ได้นมัสการในรูปแบบที่เหมือนกับเราผมมองว่ามันไม่เต็มที่มันไม่สุดใจจนกระทั่งเมื่อผมโตมมขึ้นผมได้เยี่ยมคริษตจักรในต่างๆในหลายๆทีๆ่หลายๆแห่งผมก็เห็นว่าแต่และครรสตจักรมีเอกลักษณ์ในการนมัสการที่ไม่เหมือนกันมีแนวทางของเขาที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมพบอย่างหนึ่งคือชีวิตคนในคริษตจักรที่นมัสการด้วยวิธีที่ต่างกับผมเนี่ยชีวิตเขาเป็นแบบพระคัเภีย ผมจึงไม่กล้าจะดูหมิ่นการนมัสการพระเจ้าของเขาเพราะพระเจ้าไม่ได้ดูหมิน่นและชีวิตเขาเปลี่ยนตามพระกัมภีนี่คือเป้าหมายอย่างหนึ่งของการนมัสการการนมัสการคือการที่พระเจ้าจะได้รับการยกชูขึ้นและคนคนนั้นจะเปลี่ยนไปเหมือนพระเยซูเมื่อเราเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงชุดแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นยืนเขานั่งเขาลุกๆนั่งๆเขาร้องเพลงฮิมส์เพลงอีกแบบหนึง่งบางคนร้องเพลงสั้นบางคนร้องอีเพลงอีกแนวหนึ่งแต่เราเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงชุดของเขาเราจึงรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เราจะไปตัดสินเขา จำเปโอลบอกว่าเมื่อเรายกตัวไปตัดสินใครที่แตกต่างจากเราเราก็เป็นคนที่ขาดความเข้าใจในสองโครินได้พูดไว้แบบนั้นในการนมัสก,การในพัมพีนะครับมีหลายรูปแบบในพัมพีมีการนมัสก,การด้วยการถวายเครื่องเผาบูชาเอาเครื่องเผาบูชามาเผาถวายพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นธัญพืชเป็นธัญญาบูชาครื่งบูชาไทยบาเอาสัตว์มาถวายเผาบูชานั่นคือการนมัสก,การอย่างหนึ่งถามว่าเวลาเขาเผาบูชาหรือถวายเครื่องบูชาเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เออาเบลที่ถวายเครื่องบูชาเป็นสัตว์หัวปีแด่พระเจ้าและพระเจ้าพอพระไทยเนี่ยความรู้สึกของอาเบลเหมือนกับเราตอนเวลาเราร้องเพลงนมัสศการไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะแตกต่างกันมันอาจจะไม่ได้ซาบซึ้งใจแบบแบบที่เราได้พบในด้วยบทเพลงหรือดนตรีเพราะรูปแบบการนมัสศการแต่ละวิธีมันมีความหลากหลายหรือการใช้บทเพลงสดุดีของดาวิดนะครับในปัจจุบันเราก็มีการบอกว่าจะต้องเป็นแนวยังไงแนวยังไงผมอยากให้เราเปิดความคิดของเราให้กว้างไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะแนวแบบที่เรา นมัสการด้วยเพลงแบบนี้เท่านั้นเพราะในพระธรรมสดุดีเมื่อช่วงที่ผ่านมาผมได้เฝ้าเดี๋ยวพระธรรมสดุดีผมพบเห็นแนวพระธรรมสดุดีในบทเพลงสรรเสริญพระเจ้ามีหลายแนวเหลือเกินบางแนวเป็นแนวแบบว่าพูดถึงความเจ็บปวดในจิตใจให้พระเจ้ามาเยียรวรักษาเขารู้สึกบาดเจ็บบางแนวก็ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าไปเลยนะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่โปร่งทรงพระชนยู่บางแนวก็เป็นเพลงถ้าพูดตามตรงก็เป็นเพลงมันแช่งศัตรูไปด้วยซ้ำาบอ่อศัตรูข้าพระเจ้าควรจะทำขอพระเจ้าเลาะฟันเขาเสีย ถ้าเราเพลงแบบนี้มาร้องต่อรอบน,นมนสการเป็นไงครับแต่พระเจ้าขอเลาะฟันเพื่อนในออฟฟิศคน,นเสียนะครับเป็นเพลงจากใจของเรามันคงแปลกหน้าดูเลยมันคงเป็นสิ่งที่เหลือลับและเกินเข้าใจในเพลงในพระธรรมสดุดีเนี่ยมีหลายแนวเหลือเกินแล้วก็แต่และแนวก็แตกต่างบาง,บางอันสั้นบางอันยาวบางอันมีทอดรับแบบนั้นแบบนี้เราจึงไม่ควรจะจํากัดความคิดของเราหรือสิ่งที่มันแตกต่างจากแนวที่มีอยู่ในปัจจุบันแนวดนตรีในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ในการนมัสการเรื่องแนวมันจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนคนก็จะชอบแนวแนวหนึ่งสมัยปัจจุบันก็ชอบอีกแนวนึงแนวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจับที่แนวเป็นหัวใจหลักสุดท้ายเราอาจจะพลาดแก่นของการนมัสการเพราะไม่นานนักแนวของเราก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปสิ่งที่เรานมัสการในรูปแบบหรือแนวดนตรีที่เราใช้ในคิดจักปัจจุบัน50ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้แบบนี้ร้อยปีที่แล้วก็ไม่ได้เหมือน50ปีที่แล้วมันเปลี่ยนไปตามแนวดนตรีตามลสนิยมตามไลฟ์สไตล์ของคนตามความเติบโตของคนในแต่ละรุ่นแต่ละวัยเพราะฉนนนนนนััั้้ออย่่าไปปใหหแวดดตตรรีเเ็คืงสิลก เพราะรูปแบบการนมัสการมันมีความหลากหลายเหลือเกินหรือก็มีการนมัสการด้วยการถวายทรัพย์สิ่งของให้แด่พระเจ้านะครับเรารู้จักพระเจ้าได้ลึกเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งนมัสการพระเจ้าได้ลึกมากขึ้นเท่านั้นยิ่งสมัยยังกวนี้ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆการนมัสการเธอเลยเป็นแค่เปลือกภายนอกแต่ถ้าเราทุกคนรู้จักพระเจ้าลึกๆในประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเราเราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นี่คือความเข้าใจผิดของยิงามารียาสามประการหนึ่งตามบัมพบรุตสองไปเปรียบเทียบว,ว่าสถานที่ที่ไหนจะดีกว่าและสามคือการนามัสการโดยไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆสามหัวข้อที่สามพระเจ้าสแสวงหาการนามัสการที่แท้จริงพระเยซูแก้ไขความเข้าใจผิดของหยิงสมารียคนนี้ยังไงพระองค์ไม่ตําหนินางเลยและพระองค์ก็สอนนางว่าการนามัสการที่แท้จริงที่พระเจ้าสแสวงหาคืออะไรพระองค์พูดง่ายๆสองประการคือนมัสการด้วยจิตวิญญ,ญาณและความจริง ผมพยายามจะอ่านคอมเมนต์รี่เป็นสิบเล่มเลยว่านมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริงคืออะไรกันแนบบ่มันคืออะไรกันแนบบ่มันต้องเป็นรูปแบบไหนมันต้องเป็นยังไงและผมไม่พบคอมเมนต์รี่ใดๆเลยที่พูดว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเป็นรูปแบบไม่มีคอมเมนต์รี่ใดๆเลยเป็นสิบเล่มที่ผมอ่านที่บอกว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณเป็นความจริงคือรูปแบบแต่พยายามจะพาเราไปสู่แก่นของการนมัสการที่เราจะพบพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบใดคุณจะถวายเครื่องบูชาคุณจะถวายทรัพย์คุณก็พบพระเจ้า สัมผัสความรักพระเจ้ามันคือการนมัสการพระเจ้าประการแรก3.1นมัสการด้วยจิตวิญญาณนมัสการด้วยจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่พระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์จึงต้องการให้เรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและพระเจ้าสร้างมนุษย์แตกต่างจากสิ่งสร้างอื่นๆให้มนุษย์มีจิตวิญญาณเพื่อใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าคาว่านมัสการด้วยจิตวิญญาณที่นี้ไม่ใช่หมายถึงนมัสการด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่นะครับบริบทนี้หมายถึงนมัสการด้วยจิตวิญญาณขอองงตัวเเรา บริบทนี้นะครับในในลากศัพท์หมายถึงการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของเราไม่ใช่ด้วยพระวิญญาณแต่มีตอนหนึ่งที่พูดนมัสการด้วยพระวิญญาณอันนั้นเป็นตอนอื่นๆแต่ตอนนี้พูดถึงนมัสการด้วยจิตวิญญาณของตัวเราเองจิตวิญญาณคือส่วนลึกที่สุดของชีวิตเป็นส่วนที่ลึกที่สุดร่างกายตายไปจิตวิญญาณคือส่วนที่ลึกที่สุดซึ่งพระเจ้าใส่ไว้ให้มนุษย์ในการปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าตอนนั้นคําถามที่พี่น้องอาจสงสัยนมัสการด้วยจิตวิญญาณคืออะไรมันคือการนมัสการด้วยส่วนที่ลึกทีี่สุดของชวิต มันคือการนมัสการที่ออกมาจากความคิดความปรารถนาแรงดลบัรดาลใจส่วนลึกความเชื่อของตัวเราที่เทออกมาให้กับพระเจ้าเป็นการนมัสการที่ต่อตรงจากสิ่งข้างในที่เราเป็นไม่ใช่จากภายนอกที่เราพยายามจะแสดงออกแต่มันออกมาจากข้างในลึกๆเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรส่วนลึกที่สุดของชีวิตมนุษย์ในหนึ่งมเอลบทที่16ข้อเหนึ่งมเอล16กข้อเ็เพราะพระยาเวาไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวาทอดพระเนตรที่จิตใจ พ่อปีรได้บอกเป็นการนมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าทอดพระเน็รอยู่ที่จิตใจการนมัสการด้วยจิตวิญญาณจะเป็นการนมัสการที่ออกมาจากข้างในที่ลึกที่สุดจากตัวตนที่แท้จริงที่เราเป็นยิ่งเรารู้จักพระเจ้าได้ลึกเราจะยิ่งนมัสการพระเจ้าได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคริสเตียนในยุคสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญากรีกจึงมองชีวิตแยกเป็น3ส่วนคือร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแต่ชาวฮีบรูชาวยิวในรัฐ่อูดามองว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นองรวมจึงมีความรู้สึกจึงมีความคิดและความปรารถนารวมอยู่ในนนั้ ดังนั้นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณนั้นจึงรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาความต้องการหรือความคิดที่ยอมจำนนกับพระเจ้านี่คือในยาแรกเรื่องของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือการนมัสการจากส่วนลึกที่สุดในยาที่สองของจิตวิญญาณเนี่ยพัมปีบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นศัตรูกับเนื้อหนังการนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือการนมัสการที่ไม่ให้ความปรารถนาเนื้อหนังเข้ามาเกี่ยวข้องกับการนมัสการอาจารย์ปาโลได้พูด เอาไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ3บอกว่าเป็นพวกที่นม,มันสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้ใจเนื้อหนังพระวิญญาณกับเนื้อหนังเนี่ยเป็นศัตรูกันจิตวิญญาณกับเนื้อหนังก็เป็นศัตรูกันการนม,มันสการด้วยจิตวิญญาณคือการนมัสการที่ไม่ให้ความปรารถนาของเนื้อหนังที่ชั่วร้ายความปรารถนาที่ผิดบาปทุกอย่างเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นการนม,มันสการที่เราให้จิตวิญญาณของเรากับพระเจ้าและต่อสู้ปฏิเสธ ความต้องการทางเนื้อหนังที่ผิดบาปนี่คือความหมายแง่ที่2ของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือการไม่ให้ความปรารถนาเนื้อหนังที่บาปเข้ามามีชัยในชีวิตของเราแล้วก็ประการที่3ก็คือเป็นการนมัสการด้วยการถวายตัวแด่พระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1โรม12ข้อ1บอกว่าให้เราถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน จำปโลขยายความนมัสการโดยวิญญาณจิตคือการถวายตัวให้แด่พระเจ้าแต่นั้นพระเยซูจึงสแสวงหาการนมัมการแบบนี้คือด้วยจิตวิญญาณมาจากส่วนลึกที่สุดในใจของเรามาจากการที่เราปฏิเสธไม่ให้ความปรารถนาที่บาปมาครอบงำเมื่อไหรที่ท่านสู้กับบาปเมื่อไหรที่ท่านไม่ให้เนื้อหนังเข้ามาครอบงำท่านก็กําลังนมัมการพระเจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็การนมัมการด้วยจิตวิญญาณนั้นมันไปไกลกว่า ระดับของความรู้สึกเพราะว่ามันคือส่วนที่ลึกกว่าความรู้สึกมันคือส่วนที่เป็นตัวตนข้างในมันลึกไปกว่านั้นหลายครั้งเมื่อเรานมันสการเราจะมีความรู้สึกที่ดีเต็มอิ่มเมื่อเราพบพระเจ้าข้างในถูกเติมมันส่งผลมาภายนอกเป็นความรู้สึกเป็นอะไรหลายอย่างที่ได้รับการเปลี่ยนเราไม่ได้ละเลยเรื่องความรู้สึกที่ดีในการนมันสการแต่เราไม่ควรให้ความรู้สึกเป็นอินดิเคเตอร์วัดว่าเราพบพระเจ้าหรือไม่ เราไม่ควรให้ความรู้สึกเป็นเอดิเคอร์เตอร์วัดว่าเราพบพระเจ้าหรือไม่ในฮีบรูบทที่11ข้อ6ฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระเจ้าดำลงพระชนอยู่และประองประทานบำเหน็จแก่คนที่สแสวงหาพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องมาเฝ้าพระเจ้าด้วยความเชื่อและเมื่อเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อเราจึงพบพระเจ้าได้ในทุกที่ในทุกมิติ เราจึงพบพระเจ้าได้ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงมันเป็นปัญหามันไม่น่านมัสการเลยช่วงนี้มันเศร้าใจมันท้อแท้มันไม่น่าที่จะนมัสการแต่เราสามารถพบพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อปัญหารอคอยอยู่บัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตรอคอยอยู่ต้องครบชําระวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายปัญหามันรอคอยอยู่หรือหลายๆอย่างเข้ามารุมเราในชีวิตแต่เราสามารถพบพระเจ้าได้พราะการนมัสการเป็นเรื่องของความเชื่อเราจึงควรใช้ความเชื่อในการนมัสการพระเจ้าแล้วเราจะพบพระเจ้าในมิติเหล่านั้นสิ่งนี้เป็นการนมัสการด้วยจิตปิญญา มีคนหนึ่งชื่อว่าแกรี่โทมัสเขาเขียนหนังสือชื่อว่า Sa c r e d Pathway หรือเส้นทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์แกรี่โทมัสเนี่ยได้บรรยายบอกว่าคนเราเนี่ยมีความโดดเด่นที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในการพบพระเจ้าในการเติบโตกับพระเจ้าจะมีคนบางท้ายที่เขาเป็นคนประเภทแบบโดดเด่นด้านความคิดคนแบบนี้วิธีการเข้าถึงพระเจ้าของเขาเขาจะเข้าถึงด้วยการเปิดเผยจากพระเจ้าให้เข้าใจความจริง เขาจะเติบโตกับพระเจ้าจิตวิญ,ญญาณเขาจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อเขาค้นหาความจริงจากพระคัมภีร์และเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการศึกษาพราะวจะนะคนกลุ่มนี้จะเติบโตกับพระเจ้าได้มากในฝ้าของการศึกษาพระคัมภีร์เพราะเขาเป็นคนโดดเด่นด้านความคิดบางกลุ่มจะโดดเด่นด้านของการมีความสันโดษได้ได้ดีจะมีห่วงเวลาที่สงบได้ดีคนเหล่านี้เนี่ยจะเข้าถึงพระเจ้าด้วยวิธีการที่โดดเด่นมากคือการปรีกวิเวกการสแสวงหาพระเจ้าเป็นส่วนตัวได้ด้วยเวลานานๆ จะเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าคนอื่นในเรื่องการอธิษฐานการเฝ้าเดียวแม้การพักสงบลําพังกับพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับคิเสเตียนทุกคนแต่คนกลุ่มนี้จะมีความโดดเดนน่นกวนาคนทั่วไปและคิเสเตียนทุกคนควรจะมีเรื่องพื้นฐานในการพักสงบกับพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเด่นเรื่องนี้หร,นหรือไม่เด่นก็ตามบางคนจะไปเด่นเรื่องความสัมพันธ์กับคนวิธีที่เขาโตในฝ่ายจิตปิญญาณคือเขาสาม,มัคคีธรรมกับคนเมื่อเขาพบปากกับคนได้เจอคนได้รับคําเตือนสติได้รับการขัดเกลาชีวิตมันจะทําให้เขาเติบโตขึ้นกับพพระเเเเจ้าย่งโดดนนป็ิศษ บางคนเป็นแนวที่โดดเด่นเรื่องการชอบลงมือทําคนกลุ่มนี้จะโตฝ่ายวิญญ,ญาณเมื่อเขาได้รับใช้เยอะๆได้ทําสิ่งาตา่างๆเยอะได้ออกภาคสนามได้เข้าสู่พื้นที่งานรับใช้เขาจะเติบโตผมไม่ได้บอกว่าคนเราจะเอาแค่เรื่องใดเรื่องเดียวเพราะทุกเรื่องทั้งพระคัมภีร์การมีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเรื่องของการมีความสัมพันธ์ในการสามัคคีีรรมเรื่องการรับใช้เป็นเรื่องพื้นฐานที่คริสเตียนทุกคนต้องมีและมันเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนเพียงแต่พยายามอธิบายให้เห็นว่า เราแต่ละคนจะมีความโดดเด่นพิเศษที่แตกต่างกันเหมือนพระเจ้าให้ของประทานกับแต่ละคนที่แตกต่างกันในของประทานหนึ่งจะทําให้บางคนนี่โดดเด่นขึ้นไปถ้าคนที่ไปเด่นด้พระปีจะไปตัดสินคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้คนที่โดดเด่นเรื่องการสามัคคีธรรมจะไปตัดสินคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้เพราะแต่ละคนต่างมีสไตล์ที่แตกต่างกันเราไม่สามารถจะไปตัดสินเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนกับเราเขาจึงไม่ฝ่ายวัญญา,ป,าปัจจัยพื้นฐานทุกเรื่องเป็นเรื่องจําเป็นที่ขาดไม่ได้เราไม่สามารถทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง แต่จะมีบางคนที่มีความโดดเด่นขึ้นในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อเราเข้าใจเส้นทางที่แตกต่างแต่ละคนเราจะทําให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาชีวิตตัวเองไปสู่การรู้จักพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเจ้าด้วยเส้นทางที่พระเจ้าดีไซน์ไว้สาหรับตัวของเขาคริสตจักรจึงจะต้องเน้นในด้านต่างๆทุกด้านเพราะว่าจะมีคนที่หลากหลายอยู่ในคริสตจักรจะมีบางคนที่เป็นของประธานอาจารย์แล้วก็จะเติบโตขึ้นฝ่าย,ายวิญ,ญญาณด้วยการศึกษาอภีเขาอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าพูดกับเขาพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาแล จะมีบางคนที่พระเจ้าเรียกเขาเป็นผู้บริปจนะเป็นคนที่มีของประทานแนวด้านการนมัสการและการที่ฐานและคนเหล่านี้ควรมีพาดเวของเขาในการพัฒนาชีวิตกับพระเจ้าจะมีบางคนที่โดดเด่นเรื่องการสามัคคีธรรมเอฮามีความสุขถูกสร้างชีวิตผ่านการพบปะพี่น้องและเขาควรเติบโตด้วยวิธีเหล่านี้สิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะไปพาดเวไหนขอให้ไปสุกแกนเดียวกันของการนมัสการคือการเทิดทูนยกย่องพระเจ้าการพบพระเจ้าจนได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเจ้า เราจึงต้องการไปสู่แก่นนี้การนมัสการการเทิดทูนพระเจ้ายกย่องพระเจ้าและให้ชีวิตเราเปลี่ยนเป็นเหมือนพระเจ้านั่นคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณที่พัมพีได้พูดเอาไว้และประการที่3าสองสุดท้ายนมัสการด้วยความจริงการนมัสการด้วยความจริงก็เป็นสิ่งที่พัมพีพูดพระเยซูพูดว่าเป็นหัวใจของการนมัสการความจริงคืออะไรพระธรรมยอนตลอดพระธรรมจะเน้นย้ำว่าพระเยซูเป็นความจริง ในเมื่อพระเยซูเป็นความจริงผู้นมัสการพระองค์ก็ต้องเป็นคนที่ยืนมั่นอยู่ในความจริงพระเจ้าเป็นพระวิญญาณผู้นมัสการต้อนนมัสการด้วยจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นความจริงผู้นมัสการพระองค์ต้อนนมัสการด้วยความจริงพระเยซูพูดในพระธรรมยอมว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการนมัสการด้วยความจริงคือการที่เราดําเนินชีวิตในสัจธรรมความจริงคือการสัตซ์ซื่อกับความจริง การนมมศการด้วยความจริงคือการที่คุณดําเนินชีวิตสัตส์ซื่อกับความจริงไม่ปรนีประนอมกับความจริงในการดำเนินชีวิตคํานี้เนี่ยทำให้การนำมสการหลุดไปจากหนึ่งชั่วโมงการร้องเพลงเพราะมันคือทั้งชีวิตคือการดําเนินชีวิตการถอนเงินลูกค้าการได้รับเงินถอนที่เงินถอนเขาถอนผิดมาเกินมาและไม่เก็บเงียบไว ความสัตย์ซื่อในการไม่ฝ่าไฟแดงความสัตย์ซื่อในการไม่ลอกข้อสอบไม่ต้องเอาหมวกห้ามลอกข้อสอบมาสวมแต่เราสัตย์ซื่อด้วยจิตสานึกของเราเพราะเราทำในชีวิตในความจริงการนมัสก,การด้วยความจริงอ่ะมันดึงมันดึงเราออกจากชั่วโมงของการร้องเพลงออกไปสู่วิถีชีวิตทั้งหมดเมื่อเราค้าขายเมื่อเราใช้ชีวิตเมื่อเราอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อเราทะเลาะกับสามีภรรยาของเราความจริงเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต เมื่อเราท้อแท้ความจริงเข้ามาชุดเราขึ้นเมื่อเราโกรธเราเสียใจใครทําให้เราบาดเจ็บเราเอาความจริงมาชุดให้เราปล่อยตัวของเราให้เป็นไทยเสียการนมัสก,การด้วยความจริงคือการนมัสก,การด้วยการสัตซ์ซื่อต่อความจริงเพื่อพัานาครับสัตซ์ซื่อต่อความจริงเป็นความจริงใจความซื่อตรงความไม่เสแสร้งไม่ใช่การพูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทอํอไปอย่างหนึ่งไม่ใช่การร้องนมัสก,การพระองค์จอมเจ้านายเสร็จแล้วกลับมาดําเนินชีวิตให้ตัวเองเป็นเจ้านาย ตามตัวเองตามความปรารถนาตัวเองแต่พระองค์จอมเจ้านายนั้นอยู่แค่บทเพลงเท่านั้นมันไม่ใช่การนมัสการที่พระเจ้าสแสวงหามันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงการร้องเพลงแต่มันคือทุกช่วงของการดำเนินชีวิตมันคือการเป็นลูกพระเจ้าสัปดาห์ละ7วันวันละ24ชั่วโมงนี่คือความเป็นคิสเยนนี่คือการนมัสการสัปดาห์ละ7วันวันละ24ชั่วโมงที่เราใช้ชีวิตของเราอย่างถวายเกียรติมันคือการนมัสการที่เปลี่ยนชีวิตไง นั้นคนแทานมรสการพระเจ้าแท้จริงแบบที่พระเยซูพูดครอด้วยจิตวิญญาณและความจริงออกมาจากส่วนลึกของคุณเป็นความปฏิเสธการปฏิเสธเนื้อหนังที่เป็นศัตรูกับจิตวิญญาณเป็นการนมัสการด้วยการถวายตัวและเป็นการนมัสการด้วยความจริงคือคุณสัตซ์ซื่อกับความจริงการนมัสการแบบนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนเองไหมครับมันจะเป็นเรื่องตลกมากที่บางคนบอกนมัสการพระเจ้าพบพระเจ้าแต่ว่าออกมาเสร็จแล้วดําเนินชีวิตทําบาปเหมือนเดิมมันจะเป็นเรื่องที่ขัดในตัวเองแล้วเราขาดความเข้าใจเรื่องการนมัสการด้วยความจริงเพราะเราไม่ได้สัตซ เราเพียงแต่รู้สึกดีในการร้องเพลงผมเคยเป็นผู้นำน้ำมศการพอาำน้ำมศการเสร็จบางครั้งโอ้บางคนบอกว่ารู้สึกดีมากแต่พอผมดำเนินชีวิตต่อมาพอบอกมาบางทีผมก็ดำเนินชีวิตกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมที่มันไม่ถูกต้องผมเริ่มตั้งคำถามกับการน้ำมศการของตัวเองว่าเอ๊ะตกลงผมแค่นำเพลงได้ดีผมร้องเพลงดีหรือผมนำมศการแบบที่พระเจ้าต้องการแล้วอาจจะมีคนที่นำน้ำมศการได้ดีเสร็จแล้วกลับไปใช้ชีวิตแย่เหมือนเดิม บางคนนําตอบสนองด,ดีแต่กลับไปมีชีวิตแย่เหมือนเดิมนั่นอาจหมายความว่าคุณแค่ร้องเพลงดีเสียงดีคุณรู้จักจังหวะดนตรีคุณนําเก่งแต่คุณอาจไม่ได้มนมาสการด้วยความจริงและการนมัสการแบบนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสแสวงหาจากชีวิอของเราพระองค์ต้องการให้เรานมัสการระอรคงด้วยความจริงและความจริงนั้นจะส่งผลไปการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องไปกับความจริงในหนึ่งซาเมลบที่15บห้าข้อยี่ หนึ 1> 1 15, 2, ่งสมเอลสิบห้าข้อยี่สิบสองสมเอลทูลว่าพระยาวเวพอพระไทยในเครื่องเผาบูชาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาวเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกะผู้พระเจ้าต้องการสินี้จากเราคือความเชื่อฟังและการไม่ใช่เปลี่ยนแปลงคนที่พบพระเจ้าจริงคือคนที่ชีวิตของเขาถูกเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คนที่รู้สึกดีเท่านั้นและชีวิตไม่เปลี่ยนแต่คือคนที่ชีวิตของเขาถูกเปลี่ยน และเมื่อชีวิตเขาเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีนั้นจะคงอยู่ในตัวของเขาและไม่มีอะไรพลากไปจากเขาได้พระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์ในการเฝ้าเดียวสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพี่น้องได้ไปตามกู่มือพระเยซูบอกเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้วสันติสุขที่เราให้แก่ท่านเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อยาให้ใจท่านวิตกและอยากกลัวเลยสันติสุขตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ในตัวเราแล้วแต่ทําไมเราจะงมีชีวิตใช้เวลาของชีวิตบางทีเราไม่มีสันติสุขเราเครียดเราตึงเรารู้สึกไม่ไหว เราอยากจะไปตะโกนบนดาดฟ้าฮาเลลูยาเอาน้ําฝักบัวรถใส่หัวในห้องอาบน้ําของเราตามมิวสิกวิดีโอที่เราดูเพราะเราไม่เข้าใจความจริงว่าสันติสุขอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่ในมือของเราแล้วตอนนี้เพียงแต่เราจะตระหนักและกลับมาดําเนินชีวิตอยู่บนความจริงของพระเจ้าคือการให้ความจริงของพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราและนี่แหละคือการนมัสการแท้ที่พระเจ้าสแสวงหาคุณสามารถพบพระเจ้าได้ทุกเวลาเพราะ ทั้งจิตวิญญาณและความจริงคือปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองการนมัสก,การที่พระเยซูพูดคือจิตวิญญาณและความจริงทั้งหมดมันคือตัวของเราเองจริงครับที่ถ้าเราพายเรือในแม่น้ําที่มันมีกระแสน้ําไหลไปทางเดียวกับเราเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราพายง่ายขึ้นคนพายไม่เป็นเรือก็อยังไปได้จริงเมื่อเรามานมัสก,การกับคนที่มีของประทาน กับคนที่มีความเข้าใจและมีชีวิตที่ลึกกับพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกระแสน้ําที่พาทําให้เราเนี่ยไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นบางทีเราพายไม่เป็นเราก็ยังถูกพาไปข้างหน้าได้แต่ในชีวิตทั้งหมดทุกที่ที่เราไปมันจะไม่มีกระแสน้ําแรงหมดทุกที่หรอกครับสิ่งที่เราควรจะเป็นมากที่สุดคือสิ่งที่พระเยซูสอนพระเยซูสอนว่าต้องทำพสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือตัวของเราเองและนี่คือสิ่งที่เพื่อาแสวงหาผม อยากหนุนใจเราที่เราจะไม่ได้ไปสู่การสแสวงหาการนมัสการที่สุดท้ายแล้วมันฉลับแต่ขอให้ตรงเป้าที่พระเยซูต้องการคือชีวิตของเราวันนี้เรามีช่วงเป็นวงการนมัสการที่ดีมากในเช้าวันนี้แต่สิ่งที่เาราคาบบังาจเรามันลึกกว่าน,นั้นคือชีวิตที่ถูกเปลี่ยนไปตามความจริงในฮีบรูบทที่1 2บสข้อยีฮีบรู12บสข้อยีบอกว่าเราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทยัยพระเจ้าด้วยความเคารพ และด้วยความยำเกรงนี่คือการนมัสการที่พระเย้าต้องการพอพระ,ระทยัยคือความเคารพและความยำเกรงมันไม่ใช่เสียงพเพลงมันไม่ใช่ดนตรีมันไม่ใช่ทีมนมัสการมันไม่ใช่อะไรแต่มันคือตัวเราทุกคนที่นี่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแมดเรดมอนด์คนนี้เป็นผู้นำนมัสการชาวอังกฤษเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อศิษย์พิบาลของเขาสอนเรื่องความหมายที่แท้จริงของการนมัสการ ว่าเป็นมากกว่าเสียงดนตรีสิจยาพิบาลของเขาสอนโบสถ์บอกว่าการนมัสการเป็นมากกว่าเสียงดนตรีเขาใช้วิธีสอนด้วยการสั่งให้โบสถ์ทั้งหมดเมื่อมาโบสถ์ห้ามร้องเพลงนมัสการไม่มีเสียงเพลงไม่มีนักดนตรีอยู่บนเวทีมาโบสถ์ก็มาศึกษาพราะเจ้านะพระเจ้ามาทิฏฐามาเปลี่ยนแปลงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับทั้งโบสถ์ไม่มีการร้องเพลงนมัสการเลยเพื่อจะทําให้คนในโบสถ์เข้าใจว่าการนมัสการมันไม่ใช่การร้องเพลง แต่การนมัสการมันคือทั้งชีวิตของเราที่ถวายไปเครื่องบูชาแด่พระเจ้าจนเมื่อจบช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีบทเพลงบทเพลงหนึ่งเข้ามาในจิตใจของแมดเรดมอนด์และเขาก็ประพันบทเพลงนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นบทเพลงที่ติดท็อปชาร์ตชื่อว่าเพลง Heart of Worship พี่น้องเคยได้ยินไหมครับนะที่เมื่อเสียงเพลงบทเพลงอ,อ่อฟังเลยดีกว่านะครับ <laughs> เรามานมัสการพ้าด้วยกันกับ,บเพลงนี้ไปด้วยกันเลยดีไหมครับ พี่น้องจะนั่งอย่างที่นั่งของท่านก็ได้นะครับแต่ขอให้ท่านไปกับความหมายในบทเพลงนี้ ฉันขอเทวดามากกว่าเพลงที่ได้ร้อง

ขอทรงอภัยหากว่าลงลื่นเรลอจะกลับมาหาเพียงพระอจะกลับมาหาเพียงพระอเยซูอีสครั้งนีสง้สิครับเมสซินซีเบร ไรสิ่งสงใดๆเหลือเพียงแค่ตัวฉันเขามาเพื่อเธอไว้ของลำคาที่มีเพื่อเป็นที่ปรด